หน้าที่สำนักพระราชวังดำเนินการติดตั้งฉัตรและพระวิสูตรหรือม่านบนบุรสบกภายในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ประกอบไปด้วยฉัตร5ชั้นจำนวน5องค์และฉัตร7ชั้นจำนวน2องค์พร้อมทางประดับธง3ชายที่ท้ายเรือนอกจากนี้ได้ประดับมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ หลังจากนั้นได้ติดตั้งผู้ห้อยและอุบะดอกไม้ปลอมแขวนประดับมาลัยเรือซึ่งทั้งสองอย่างถือเป็นเครื่องประดับหัวเรือพระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือได้มอบมาให้โรงเรียนสตรีวัดระคังจัดทําขึ้นตัวมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ตัดเก็บด้วยผ้าตาสีเหลืองทองเป็นส่วนแกนมีการยัดนุ่นให้เกิดเป็นรูปทรงก่อนปักด้วยดอกรักเทียมลายสีก้านสี่ดอกเนื่องจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่มีส่วนลำคอเรียวยาว และส่วนไปหน้าที่เชิดขึ้นจึงออกแบบเพื่อเกิดความสอดคล้องกับการใช้งานซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังได้สืบทอดรูปแบบงานศิลปก,กรรมดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาตั้งแต่ปี2502ด้านนาวาโทนัทวัตรอารามเกลือหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กบอกว่า ขณะนี้การประดับครบสมบูรณ์แล้วซึ่งเปรียบเสมือนการแต่งกายให้กับแม่ย่านางเรือซึ่งต้องให้เกิดความสวยงามตามประเพณีไทยส่วนกำลังพลฝีพายก็มีความพร้อมทุกนายเพราะได้รับการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญโดยวันพรุ่งนี้เวลา9น้นาฬิกาจะมีการซ้อมฝีพายเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากอู่ทหารเรือทนบุรีไปท่าราชวรดิษ์ โดยใช้กำลังพลกองทัพเรือ64นายประกอบด้วยฝีพาย50นายนายท้าย2นายนายเรือ2นายคนถือธงสามชาย1นายพลสัญญาณ1นายคนเหเรือ1นายและคนถือฉัด7นายโดยทำซ้อมใหญ่เสมือนจริง3วัน การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4-6พฤษภาคม2562 จากนั้นจะเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพายุหาญาตราสทางชลมากในงานพระราชพิธีทรงบันเพลพระราชกุศลถวายผพ้าพระกฐินนวัดอรุณราชวรารามในช่วงปลายเดือนตุลาคม2562